ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาเล่นกันอีกแล้วอ้าวน้องนุ่มนิ่มกระดิ่งด๊อกด๊อกสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีค่ะทุกคนชาวสมเกียรติคุณพ่อเพียรนะคะวันนี้นะคะหนูนิ่มก็ทำขนมครกอีกแล้วนะคะวันนี้ยายพาเล่นครับวันนี้คุณยายพาเล่นวันนี้ก็ไม่ได้จัดเตรียมอะไรมากครับก็เล่นกันพื้นเล่นขายขนมครกกันนะครับวันนี้ขายขนมครกเด็กๆน้องนิ่มอยากเล่นนะครับวันนี้ยายทำเองก็อร่อยครับชิมแล้วครับกำลังหยอดกันนะครับก็หวานหอมมันครับสูตรคุณยายวัย80นะเนี่ยโอ้โหคุณยายพาหลานเล่นอยู่ครับกำลังนั่งเดี๋ยวก็มีลูกค้ามามีลูกค้าเดินผ่านมาคนนึงแล้วครับโอ้โหมาซื้อขนมครกแล้วครับเอากี่บาทดีครับเอา3บาทโอ้โหคนนี้มันโอ้ยจำได้หน้าคุ้นๆนี่คนนี้มันยูทูบเบอร์ดีโดโอเอ็มจีใช่ไหมเนี่ยใช่ครับโอ้โหคนนี้มียอดท่านผู้ชมยอดซับเป็นล้านแล้วนะครับคนนี้แต่ YouTube ยังไม่ให้แผ่นเงินแผ่นทองอะไรเลยก็ล้อกันเล่นนะครับหยอกหยอกยังไม่มีคนดูคนติดตามเลยนะครับก็เด็กๆ ก็หัดทำกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับคนนี้ก็อีกคนนึงนะครับติดตามผลงานนะครับก็มาเป็นลูกค้ามาซื้อขนมครกก่อนนิดๆเดี๋ยวท้องอืดกินอะไรดีเอากี่บาทดีครับเอา2บาทเดี๋ยวลองกินหน่อยที่มันอร่อยไหมกินหรือยังแล้วอร่อยนะไม่ทานกินร้อนๆขนมครกต้องกินร้อนๆทำไปกินไปก็ทำขยะหน่อยเอาละเรามีถังขยะด้วยนะคะถังขยะเป็นแบบโบราณมากเราไม่ใช่ว่าถังเดียวเอาไงนะถังขยะถังขยะของเราโอ้โหได้กระโหลกอันนี้ต้องเป็นกระโหลกมาจากสมัยอยุธยาคุณทนสมัยอยุธยาสุโขทัยแน่นอนเลยครับนี่ต้องขุดเก่ามากเป็นโบราณเนี่ยนะอันนี้โบราณคนโบราณก็มานั่งทำด้วยคนโบราณสมัยก่อนก็จะมีน้องนิ่มคนโบราณกับยายนี่คุณยายก็เดี๋ยวต้องพาเดินชมบรรยากาศรอบๆการถ่ายทำก่อนวันนี้ก็ไม่ได้จัดเตรียมอะไรมากมายครับก็ทำเล่นๆถ่ายสดไม่ต้องกินไปทำไปยินได้ไหมครับเราก็ถ่ายทำอยู่นะครับอัดบันทึกไม่ได้เตรียมสถานที่ให้ดูสวยงามอะไรนะครับเอาเล่นแบบสแตนดาร์ดเลยนะครับกับเพื่อนๆน้องๆนะครับเข้ามาดูกับนุ่มนิ่มนะครับมาอย่าลืมฝากนะครับคนนี้น่าติดตามนะครับเขาจะมีผลงานออกมาอยู่เรื่อยๆผลงานซิงเกิลล่าสุดว่ายังไงนะนี่ไม่ได้เตรียมมุกกันไว้นะครับคนนี้เขาจะออกยังไม่ทุบฟิตก่อนจะออกแผ่นเพลงแล้วนะครับคนนี้เห็นได้ข่าวว่าเขาหน้าตาเหมือนนักร้องคนดังแต่ให้ทุกอันก็กำลังหัดทำครับนี่คนนี้ทำคุกเล็กครับทำยังไงบ้างครับใส่กะทิใส่กะทินะคะหน้ากะทินะคะโอ้อันนี้อร่อยครับรอบนี้อร่อยใส่ถึงเป้งอะไรก็ใส่ของขามใส่เป็นกลางโอ้ยิบฝาฝาค่ะฝาเราไม่ใช่ฝาเลยค่ะฝานี่ร้อนเกินไปนะคะเราใช้ฝานี้แทนใช้ฝานี้เดี๋ยวอันนี้ลองให้พ่อชิมหน่อยที่มันอร่อยไหมอันนี้โอ้ดูให้ท่านผู้ชมดูนะครับฝีมือน้องนิ่มให้เพื่อนๆนี่เป็นอาหารจิ๋วของเขานะครับนี่เขาชอบเล่นอาหารจิ๋วครับเดี๋ยวชิมก่อนกินได้กินได้ไหมท้องเสียไหมอร่อยนะครับไม่ท้องเสียเด้อน่ากินมากพิซซ่าก่อนยังไม่แห้งจะเปิดด้วยนะคะถ้าใครนะคะอยากเล่นมาก็ไปซื้อกันได้นะคะก็มาเล่นด้วยกันนะคะทุกคนก็รอติดตามนะคะผลงานของหนูนะคะทุกEP นะคะก็จะมีเรื่อยๆนะคะต่อไปนี้นะคะโอเคนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe นะคะนี่ไม่ได้เตรียมเลยนะคะก็พูดสดๆร้อนๆเลยนะคะไม่ได้เตรียมนะคะก็ฝากเพื่อนๆน้องๆนะครับไม่เห็นที่เข้ามาดูก็มาติดตาม
งานการเล่นและเล่นของน้องนิ่มเขานะครับเขาก็ชอบหาของเล่นมาเล่นก็เพื่อนๆก็มาเล่นด้วยกันครับเพื่อนๆน้องๆครับไม่ได้เล่นก็มาดูน้องนิ่มไปก่อนนะครับโอเคนะครับบ๊ายบายท่านผู้ชมเพื่อนๆก่อนโอเคนะครับสวัสดีครับ